อ่ะตอนนี้นะครับจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับว่าเราจะเอาไฟล์ที่เป็นไฟล์รูปนะครับที่มาทำเตรียมไว้เป็นรูปหรือเป็นโลโก้นะครับเป็นตัวการ์ตูนอะไรเงี้ยให้มาสามารถจะเข้าไปในนี้แล้วก็ดึงให้เป็นก้อนวัตถุได้นะครับเราเรียกว่าการใช้เวกเตอร์กราฟิกนะครับเอาเข้ามา import เข้ามาในตัวเขาเรียกว่า 3D เนี่ยมันจะมีเขาเรียก import SVG SVG เป็นเวกเตอร์เขาเรียกเวกเตอร์กราฟิกครับคราวนี้เดี๋ยวมาดูเว็บที่ผมก่อนที่เราจะทำนี้ได้เราขอให้ผมจะให้มาดูในเว็บที่ผมแนะนำก่อนนะครับเว็บที่แนะนำก็คือเว็บนี้นะครับมันชื่อว่า image.online-converter.com convert.com นะครับซึ่งมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่จะเป็นว่ามีการ convert to SVG ความหมาย SVG ก็อย่างนี้ครับปกติภาพที่เราถ่ายรูปกันเนี่ยมันจะเป็นภาพจะมีอยู่2ลักษณะด้วยกันในคอมพิวเตอร์นะครับก็คือ1 raster graphic raster image กับ vector image raster image ก็คือพวกภาพถ่ายธรรมดาฮะที่เป็นจุดๆๆๆๆเป็นข้อมูลจุดนะครับข้อมูลพิกเซลซึ่งเนี่ยน่าจะมีสีมีอะไรพอรวมกันปั๊บก็เป็นรูปภาพนะครับซึ่งเวลาย่อขยายถ้าเกิดขยายมากๆจะแตกนะครับมันก็จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับลายเส้นว่าไอ้นี่มันเส้นของใครมันอะไรไม่มีครับเพราะมันเป็นจุดๆๆๆๆเข้ามาเรียงต่อกันเท่านั้นเองเรียกว่า raster อันนี้อีกส่วนนึงจะทำยังไงป่ะเอ๊ะผมอยากได้ภาพที่เป็นลายเส้นย่อขยายไม่แตกเนี่ยแหละครับก็คือประเภทที่2ก็คือ SVGหรือจะมีอีกหลายอันมันมีหลายชื่อนะครับมันจะมีเวกเตอร์มันจะมี WMF ก็เป็นเวกเตอร์ฟอร์แมตนะครับของ Microsoft แต่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ช่วงนี้แต่ก่อนนิยมนะครับไฟล์ที่นิยมกันในพวก 3D จะเป็นพวก SVG นะครับซึ่งการทำการใช้งานก็คือสมมติเราต้องวาดภาพนะครับอย่างเงี้ยอย่างที่ผมอาจจะโชว์ตรงนี้ให้ดูผมอาจจะวาดภาพสักภาพหนึ่งแบบนี้นะเป็นภาพที่เป็นโลโก้อันนี้แต่ผมต้องระบายสีลงสีให้เรียบร้อยให้เป็นสีดำสีอะไรให้เข้มนะครับให้มันสามารถจะจับอย่างเงี้ยเละเทะมันจะจับเป็นลายเส้นเป็นลักษณะของเวกเตอร์ไม่ได้เวกเตอร์หมายถึงเส้นขีดวงกลมอะไรมันจะแยกแยะให้เป็นลายเส้นเพราะนั้นย่อขยายมันจะย่อไปตามลายเส้นนะครับย่อในตามทิศทางของเส้นนะข้อมูลเส้นไม่ใช่ข้อมูลพิกเซลนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีวันแตกเพราะมันใช้เป็นเวกเตอร์นะครับมันจะจำข้อมูลของภาพเป็นเวกเตอร์ครับว่าเส้นนี้มันเอียงเท่าไรมันต่อกับอีกเส้นหนึ่งอย่างไรนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าเก็บข้อมูลไม่ใช่เป็นพิกเซลเพราะฉะนั้นภาพที่จะมาใช้เราก็ต้องเน้นให้เป็นลายเขาเรียกลายเส้นแบบนี้นะครับด้านซ้ายพอคอนเวิร์ตมาปั๊บเราก็สามารถจะย่อขยายได้โดยไม่แตกครับไม่เห็นเป็นหยักๆไม่มีเพราะมันจำเป็นลายเส้นและส่วนที่ใช้งานก็คือเนี่ยพอเข้ามาปั๊บก็จะใช้เปิดไฟล์ของเราถ่ายโลโก้ของเราระบายสีเรียบร้อยให้มันเห็นกันชัดเจนให้มันคอนทราสต์ดีๆนะครับหมายถึงว่าตัดเส้นกันชัดเจนแล้วก็ import เข้ามาหรือจะเป็นไฟล์ที่มาจากเว็บก็ได้ภาพที่เราชอบหรือโลโก้ที่เราชอบที่มาจากเว็บเนี่ยก็เขียน URL ใส่เข้าไปแต่ก็แนะนำนะครับถ้าเราเอาภาพพวก URL ต้องระวังลิขสิทธิ์นิดนึง copyright ต้องระวังพอเกิดเราเอามาใช้แล้วเอามาขายสมมติว่าทำ 3D แล้วเรามาขายเป็นตุ๊กตาอย่างเงี้ยนะครับเป็นเคสตุ๊กตาแล้วมีคิตตุ้งคิตตี้อย่างเงี้ยเกิดไปขายโดนลิขสิทธิ์นะครับก็ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าทำเอาไว้เองก็ใช้อันนี้นะครับเอาภาพสวยๆหรือเอาโลโก้สวยๆที่เราต้องการก็เรียกไปแล้วก็ลองใส่พารามิเตอร์แถวนี้ดูว่าจะเอาพิกเซลเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่แล้วก็วิธีการแปลงของมันจะมี normalize equalize sharpen อะไรต่างๆไปลองทำกันดูนะครับ DPI คือความละเอียดจะเอา150จุดต่อนิ้ว300จุดต่อนิ้ว300ก็ใหญ่ๆนะครับก็ปกติจริงๆก็ให้มันคอนเวิร์ตธรรมดาแล้วไม่ต้องไปทำอะไรนะครับภาพที่ถ้าเกิดเราเป็นภาพขาวดำเราก็บอกเนี่ยเป็น grayscale นะครับหรือเป็นโมโนโครมก็หมายถึงแค่2สีสีขาวกับสีดำนะหรือ negative negate คือ negative ภาพ negative ไม่ค่อยใช้กันนะถ้าเป็นภาพสีเรามีสีก็เป็นสีข้อมูลสีมันก็ไม่ค่อยมันก็เข้าไปด้วยครับแต่ว่าก็ไม่แนะนำอยากให้เป็นพวก grayscale หรือ monochrome ซะมากกว่าเราจะได้ไฟล์ที่เป็นตัดกันและเป็นไฟล์เวกเตอร์ที่สวยนะครับเส้นจะเรียงกันเวกเตอร์อย่างดีนะครับแล้วเวลาย่อขยายจะไม่มีปัญหาเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดปุ่มนี้ convert ไฟล์มันก็จะเซฟไฟล์ให้ผ่านออนไลน์เลยเราไม่ต้องลงโปรแกรมนะครับนี่เป็นออนไลน์ converter นะครับไม่ต้องเอาโปรแกรมลงที่เครื่องเราเนี่ยผ่านออนไลน์เลยนะครับตอนนี้เป็น
เป็นเว็บไซต์ที่อยากแนะนำนะครับอีกอันนึงก็คืออันนี้นะครับเป็น allfreedownload.com ก็จะมีเรากดเซิร์ชก็เขียน Dragon ผมก็จะเขียนอันนี้โทษทีจะก็จะเขียนเป็นรูปเขียนคำว่า Dragon SVG file SVG ก็คือไฟล์ SVG ที่ผมต้องการเป็นเวกเตอร์ Dragon ก็เจมส์ Dragon นะครับแต่ไม่มีหน้าเจมส์ในนี้นะครับมีหน้าอย่างนี้อันนี้นะอันนี้สวยดีเท่ดีแต่อันนี้ผมลองโหลดดูแล้วโอ้ใช้เวลาประมาณ3นาทีกว่าจะ import เข้าไปในตัว123แล้วก็123ก็จะช้าอืดไปด้วยเพราะว่าลายเส้นมันละเอียดมากเห็นไหมครับเห็นดีเทลข้างในเวลาหมุนภาพใน 3D อืดเลยครับผมก็เลยไม่เอาไฟล์นี้แต่ถ้าใครมีเครื่องแรงๆพวก i7 4คอ8คอก็ลองโหลดดูก็น่าจะหมุนภาพใน123ได้ดีผมก็เลยภาพธรรมดานะครับตัวนี้ก็โหลดมาก็ฟรีดาวน์โหลดกดโป๊ะมันก็จะเป็นซิปไฟล์แล้วค่อยมาแตกในนั้นจะมีอยู่3ชนิดด้วยกันมี EPS นะครับมีอีก2มีแล้วก็มี SVG ไฟล์ก็เอาแค่เฉพาะ SVG ไฟล์มาเพราะมันเป็นซิปนะครับเราระเบิดออกมามันจะมีอยู่3ไฟล์ก็เอาไฟล์ที่เป็น SVG มาใช้นะครับอันนี้เอากลับไปดูที่ตรงนี้ผมจะ import นะครับ SVG จะมีให้อยู่2อันคือดึงมาเป็นแค่ sketch เป็นแค่พื้นแล้วก็เป็นลาย 2D นะครับหรือจะเป็นดึงเข้าไปปั๊บเลยกลายเป็นก้อนเลยไม่เอาสเก็ตนะเพราะเราจะต้องแปลงมันหรือไปโมดิฟายมันเป็น Dragon Optical ปึ้งเรียบร้อยรอแป๊บมาละเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้หมุนได้จะกระตุกหน่อยเพราะว่าอย่างที่บอกครับยิ่งรายละเอียดสูงนะครับเสร็จแล้วเราก็ move มันนะผมจะ move นะครับย้ายมันให้ไปใกล้ๆเจ้าตัวนี้อันนี้มันลอยอยู่ไหมเนี่ยตรงนี้แหละโอเคมาใกล้ๆละดึงมันนิดหน่อยละกันวางข้างๆนี้ก่อนละกันโอเคจากนั้นปั๊บนะครับผมก็จะซูมก็คือฟิตซูมทูฟิตปึ๊บมาละเอาละคราวนี้ผมจะดึงภาพนี้ก็คือคลิกที่ตัวนี้แล้วก็ดึงภาพดึงขึ้นสัก5มิลดึงขึ้น5มิลมาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหมฮะดึง5มิลออกละดึงขึ้น5มิลละเราก็ได้ปลายตรงนี้ละเห็นไหมครับได้ตัวก้อนนี้ละนะครับเราก็จะจริงๆแล้วก็ย่อขยายก็น่าจะได้นะครับลองทำสเกลดูแต่จริงๆก็อยากให้วางภาพที่เป็นตรงเนี้ยบนสิ่งที่เราต้องการก่อนนะครับอย่างนี้อย่างผมจะวางบนนี้วางบนกล่องให้สวย90องศา270โอเคแล้วก็ดึงขึ้นนิดนึงเอาไปวางตรงชิ้นงานของเรานะครับชิ้นงานของเราเงี้ยนะครับแล้วเดี๋ยวผมลองดูดิว่ามันจะย่อได้ไหมไอ้เจนีนจะย่อได้หรือเปล่าดูดิ tweak scale น่าจะได้ก็กด scale นะครับกดไปที่ scale แล้วมันก็จะบอกว่าอันนี้มันหลุดไปแป๊บนึงครับอยู่ข้างล่างจอนะมูฟขึ้นมาก่อนคลิกนี้เอาใหม่นะครับแอบจะช้าเพราะว่าอย่างที่บอกครับมันยิ่งรายละเอียดสูงก็จะยิ่งช้าย่อไป 0.5 เท่าไม่ได้ 0.2 ได้ไหมนะครับจุด3
0.4 แล้วกันโอเคนะครับเนี่ยมันก็จะได้อันนี้นะฮะแล้วก็ขยื่นมันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ extrude ขึ้นมา5มิลเนี่ยครับก็อย่างที่บอกได้ละหลังจากนี้ปั๊บเราก็จะทำอะไรล่ะครับเนี่ยเราก็จะทำอะไรล่ะก็แล้วแต่เราละกันนะครับถ้ามานี้ปั๊บผมก็จะลบพวกเส้นพวกนี้ทิ้งได้ไหมเนี่ยลบเส้นทิ้งทั้งหมดก็ได้ละนี่เราก็จะเอาตรงนี้เอาเส้นทั้งหมดทำฟิลเลตลบเขาเรียกลบคมใจเย็นๆทำนะครับทำพวกนี้ต้องใจเย็นๆค่อยๆแต่งเข้าไปใจเย็นๆอย่าใจร้อนนะครับยิ่งรายละเอียดเส้นเยอะก็อึดกันหน่อยอุ้ยอึดกันนิดนึงชิปกดไปเรื่อยๆนะครับกดไปเรื่อยๆเฮ้ยอันนี้เดี๋ยวลองผมดูผมลองขอบดูดิได้ไหมลองฟิลเลตดูไม่ยอมครับไม่ยอมตอนแรกคิดว่าจะไงถ้าผมใจร้อนก็จะต้องเริ่มต้นใหม่เลยเนี่ยชี้ที่ขอบนี้ลบไปหน่อยเอาแค่นี้ก่อนฟิเลตเท่าไหร่ครับลบไป1มิลได้ไหมรอแป๊บหนึ่งครับช้าหน่อยครับเนี่ยครับก็จะลบคมไป1มิลแต่ปกติถ้าลบไปมากๆมันก็จะไปกินกับเส้นอื่นได้หน่อยครับก็เป็น 0.5 มิลลองดูก่อนเนี่ยฮะมันก็ยังพอโอเคเนาะเราลองทำทั้งก้อนดูมันก็จะเนียนหรือทำแคมเฟอร์ก็ได้ถ้าไม่เอาก็ทำแคมเฟอร์ดูมันก็จะได้อีกเอฟเฟกต์หนึ่งนะครับแคมเฟอร์ดูนะครับปาดนะครับเฉือนลองแคมเฟอร์ดูดิอันนี้ไปเลือกอะไรแล้วเนี่ยผิดทำไมจังใจเย็นนะครับชี้1 2 3โอเคเอาแค่นี้ก่อนแคมเฟอร์ปั๊บ1รอช้าหน่อยเยอะเกินไปมันบอกไม่ได้มันมีปัญหามันไปเฉือนกับที่อื่นไม่ได้ 0.2 ได้ไหมเนี่ยเห็นนะครับเฉือนได้ 0.3 ได้ไหมก็ลองดูถ้าไม่ได้มันจะขึ้นเป็นสีแดงข้างบนเห็นไหม invalid operation failนะครับลองดูเป็น 0.6 เฉียนได้นะมันก็ลบคมละนี่ครับก็ได้ละเนี่ยไปลองทำดูนะครับเพราะอันนี้ก็จะเป็นยูนิตที่เราอาจจะเอาโลโก้เลยมาใช้ก็ได้ให้มันเท่ๆหรือใครเอาเขาเรียกลายน้ำเขาเรียกลายรถน้ำของพวกรามเกียรติ์ที่ว่านะครับก็เอาแบบพื้นๆอย่าไปเอาลายละเอียดมากนะครับเอาแค่พื้นๆแล้วก็เอาลงมาแปลงด้วยอย่างที่ผมบอกในเว็บเนี่ยนะครับแปลงซะแล้วลองมาเข้าแล้วก็ลองมา extrude ดูนะครับก็มันก็น่าจะขึ้นมาเป็นลายเหมือนกันนะครับก็ยิ่งแต่ยิ่งละเอียดเยอะๆเนี่ยมิลลิเมตรมันจะไม่ได้นะครับอย่างนี้มันจะปริ้นลำบากนะครับเราก็ต้องมาตกแต่งอะไรทีหลังนะครับเอามาหั่นมาเฉือนมาอะไรทีหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการที่เอา SVG ไฟล์มาใช้นะครับเดี๋ยวอีกอันหนึ่งนะครับเป็นคลิปอีกอันหนึ่งก็จะแนะนำว่าถ้าเอาภาพหรือเอา STL ไฟล์ที่เป็นพวกรูปตุ๊กตาหมีที่มันโหลดเอามาจากพวก Thingiverse มาหรือเป็นรูปที่สแกนมาจาก 3D อย่างเช่นเจมที่ผมเคยสแกนไว้ให้ดูเอามาใช้ทำเป็นเขาเรียกภาพนูนเนี่ยอันนี้จะเป็นแทนที่เป็นมังกรก็จะเป็นหน้าเจมโผล่ขึ้นมาแบบฮันโซโลนะครับก็คือโผล่ขึ้นมาบนกล่องเดี๋ยวจะลองดูว่าทำยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับ